แหวน175แหวนดีหรือของสะสมสวัสดีครับผมสตาร์ SC for Life วันนี้เราก็จะพามาดูตัวแหวนกิจกรรม175นะครับหรือว่าชื่อว่า First Anniversary Ring นะครับผมมีคุณสมบัติดังนี้ครับมี All Stat 2 Attack 25 MTK 25ครับซึ่งเป็นแหวน All Round นั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคอมโบของ Temporal Boost ของแต่ละคนนะครับซึ่งเงื่อนไขนี่คือ Temporal Boost เนี่ยต้องบวก9ขึ้นไปนะจะมีรูก็ได้ไม่มีรูก็ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอแค่ใส่เทมไม่พอนะครับคุณต้องอัพสแตทตัวของรองเท้านั้นนะให้เต็มด้วยอย่างเช่นอัพสเตงให้ถึง120อัพอินให้ถึง120นะครับสำหรับเทงๆนะครับก็จะบวก ATK 8% เพิ่มโจมตีทุกไซส์นะครับอีก 8% ของเทมเอจิเพิ่ม APD 4% 4% แค่นั้นนะครับนะคีดาเมจอีก 15% เทมวิทเพิ่มเลือด 8% ลด After Cast Delay 8% นะครับเทมอินเพิ่ม MTK 8% เพิ่มความเสียหายทุกธาตุนะครับอีก 8% เทมเดฟเพิ่ม ATK 8% กับเพิ่มโจมตีระยะไกล 5% นะครับส่วนเทมลักนั้นจะเพิ่มครีทดาเมจ 10% กับ APD 1นะครับ1ตรงๆเลยแล้วก็ตัวประดับนี้จะเป็นแอคเซสซอรี่ข้างซ้ายนะครับแปลว่ามี2วงก็ใส่ได้แค่วงเดียวนะครับแล้วก็ประดับชิ้นไหนที่ขอใส่ข้างซ้ายก็จะทับกับไอเทมชิ้นนี้ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีรูนะครับนับเป็นข้อเสียอ่ะทีนี้ถามว่าตัวไอเทมนี้คุ้มค่าไหมที่จะได้มาหรือมันเก่งพอไหมสำหรับแพทปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในมุมของ SC นะอ่ะเราก็มาอยู่กับตัวของออโต้สเปลนะครับสายเวทแท้ของผมนะซึ่งแน่นอนทั่วไปแล้วทุกคนใช้กันก็คือมัฟกะบวกกับตัว Evil Spirit Globe นะครับแล้วก็ถุงมือไฟมัฟกะอีกข้างหนึ่งนะครับได้เมทปัจจุบันของผมอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับอันนี้คือเมทีโอนะ 10,000ตอนที่ลานาเวมิจิกสิ่งที่ถุงมือไฟนั้นทำงานก็คือเพิ่มดาเมจธาตุไฟ 10% กับการมัฟกะอีก1ใบนะครับทำให้เพิ่มอีก 20% รวมเป็น 30% มันเลยบูสต์ดาเมจของเมทิโอได้มากมายมหาศาลนะครับส่วนไซเวฟของผมเนี่ยตอนทำงานก็จะทำงานประมาณ 21,000 นะครับต่อฮิตซึ่งมาทำงาน3ฮิตใช่ไหมก็จะเป็น 63,000 โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแหวนกันนะครับซึ่งแหวนมันบอกว่ามันจะบวก MTK ถึง 8% นะครับแล้วก็บวกเวททุกธาตุเลยอีก 8% นอกจากนี้มันจะมีตัวเพิ่มเติม MTK ต้นทุนด้วยนะครับอีก 25 All Stat 2ซึ่งช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าพอสมควรนะสังเกตได้ว่าเมทีโอของผมเบาลงนะครับจากประมาณ 10,000 ใช่ไหมเหลือประมาณ 9,300 นะครับทีที่สำคัญเลยคือไซด์เวฟครับออกแรงแค่ไหนฮะซึ่งจากการทดสอบผมพบว่าไซด์คิกเวฟผมเพิ่มจาก 21,000 มาเป็น 24,000 โดยประมาณนะครับซึ่งไม่คุ้มครับถ้าคุณใส่มัฟกะเนี่ยทำให้มี overall damage ที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นถือว่าแหวน175นี้ไม่คุ้มสำหรับสายออโต้สเปลนะครับแล้วถ้าหากเราพูดถึงสายคีล่ะสายคีมันได้รับคุณสมบัติเพิ่มคีที่เข้าดาเมจ 10% คีที่เข้าดาเมจ 10% กับ APD 1นะครับซึ่งในการทดสอบนี้ผมใช้เปเปอร์นะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่ามีดของผม ATK ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวของดาเมจเนี่ยจะไม่จัดมากอันนี้เป็นการทดสอบดาเมจที่บาโกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าลัคกี้เดย์ติดแล้วอยู่ประมาณ 2,100 2,200 นะครับถ้าไม่ติดก็ประมาณ 1,800-1,900 นะฮะอันนี้คือบาโกนาวานะครับอันนี้คือลอง ATK กับ Critical Damage ล้วนๆนะครับชิ้นต่อมาที่ผมอยากจะแวะทดสอบนะก็คือตัว Mailstorm ใส่การ์ด First Anniversary นะครับทำไมต้องทดสอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเบส ATK ที่ค่อนข้างสูงมันมีATK 6% กับการ์ดแอนนิวเซอรี่ที่บวกดาเมจ ATK เข้าไป15หน่วยนะครับทำให้มันน่าจะแรงกว่าเดิมนะจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยจะอยู่ในค่อนข้างจะประมาณ 1,800 ปลายๆถึง 1,900 ปลายๆพอคริติคอลติดปุ๊บมันจะเป็น 2,200 ถึง 2,300 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวบาโกนาวาเนี่ยมันมี ATK ที่ต่ำกว่าแต่บาโกก็มี SPD ช่วยนะครับส่วนตัวแหวน1ปีเนี่ยมันให้ ATK ถึง25ให้ All Stat ด้วยนะครับแล้วก็มี Critical Damage 10% APD อีก1หน่วยลองตีดูสังเกตได้ว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 1,900 นะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนมีเหวี่ยงขึ้นถึง 2,000 ครับแต่อันนี้คือเหวี่ยงขึ้นเพราะว่าตัวเสื้อของ Hero Hidden Cloak นะครับมันก็เลยเหวี่ยงขึ้นเดี๋ยวต้องรอตัวเสื้อหมดฤทธิ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยว Lucky Day ทำงานอันนี้ Lucky Day อยู่ประมาณ 2,300 2,400 นะครับมีแต่เลข4ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวแหวนนี้แรงกว่าไหมแรงกว่าครับมากไหมไม่มากนะครับนะอันนี้คือพูดถึงสเตนที่น้อยนะคือผมมีสเตนแค่39นะครับ
กับตัวเบสเอทีเคในตัวผมเนี่ยน้อยมากนะครับมันมีแค่263แค่นั้นเองนะครับสเกลก็เลยต่ำนะคือถึงจะมีคีย์ดาเมจมากแค่ไหนผมก็ตีเบาอยู่ดีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระเป๋าผมนั้นเป็นไม่ใช่พีทอลเลยนะมันเป็นมัมมี่แดงนะครับรวมถึงสเต็งผมไม่ถึง90ด้วยตัวกระเป๋าก็เลยไม่บวก ATK ให้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันไม่ได้เน้นตัวคริติคอลขนาดนั้นครับนะมาเป็นสายผสมครับอันนี้เดี๋ยวลองสลับตัวลักกบคณะให้ดูนะคือตอนนี้ปัญหาของผมคือผมตีไม่แรงมันก็เลยคิเบาเห็นไหมพอผมสลับตัว Anniversary มาเริ่มแล้วเริ่มมี 2,500 นะครับเป็นเพราะว่าตัว Base ATK ผมเนี่ยมันต่ำเกินไปนะครับมันก็เลยเบาต่อให้มีคีย์ดาเมจเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็ยังเบาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมควรแก้ตอนนี้คือเพิ่ม Base ATK ขึ้นมาถ้าอยากจะเห็นคีย์ดาเมจที่แรงขึ้นนะต้องแก้ที่ตัว Base ATK ผมให้เพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวของสายคลินะครับแต่ก็อย่าลืมนะคือตัวผมไม่ใช่สายคีจ๋านะมันเป็นไฮบริดนะครับนะมันก็เลยไม่ช่วยเยอะขนาดนั้นนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวสายธนูกันสายธนูนี่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยนะจากสแตทนะครับเพราะว่าอะไรมันให้ออลสแตทมันให้ ATK มันให้ ATK เปอร์เซ็นต์มันยังจะให้โจมตีไกลอีกถูกไหมมันก็เลยต้องแรงแน่ๆสำหรับตัวธนูนะครับตะกี้เป็นดาเมจทั่วไปที่ผมเคยใช้นะครับก็คือ 48,000 อันนี้คือลด ACD เน้นเร็วนะครับเน้นเร็วผมลองเปลี่ยนบาโก1ชิ้นครับผมยิงขึ้นมาเป็น 50,000 50,000 แบบคลีนเลยนะนะครับแสดงว่าแรงขึ้นมาเกือบ 2,000 ดาเมจโดยประมาณอันนี้คือพลังของ ATK 7% นะครับต่อมาลองเหมือนเดิมเมลตอมการ์ดเอเวอร์ซิลี่ครับใส่เข้าไปปุ๊บออลสเตตช่วยแบกให้มันแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมแรงขึ้นมาอีกประมาณเกือบ 1,000 ดาเมจนะครับอันนี้คือพลังของตัวคูณเอจิกระเด็กนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะทีนี้ผมจะกลับไปใช้ตัวแหวน Expert 1ข้างกับ175อันนี้คือที่ใช้ประจำนะครับก็จะยิงประมาณ 53,000 เกือบ 54,000 นะครับอันนี้คือเซตอัพทั่วไปบวกกับแหวนมี 54,000 ด้วยนะเห็นไหมอ่ะทีนี้ผมลองใส่ตัว First Anniversary นะครับยิงเข้ามาเป็น 56,000-57,000 นะครับอันนี้คือพลังของสเกลที่เพิ่มขึ้นจาก ATK กับ All Stat นะครับโอเคครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบแหวน175นะครับของ SC 3สายนะครับทีนี้ดูจากทั้งหมดมาแล้วน่าจะมีแค่ธนูใช่ไหมที่คุ้มค่านะครับก็ต้องบอกว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดาเมจที่เพิ่มมาจากตัวของ175เนี่ยมันมากจริงๆนะครับคุ้มค่าที่จะถอดตัว Expert Link ออก1วงย้ำว่า1วงนะครับเพราะผมทดสอบแล้วว่าถ้าหากถอดทั้ง2วงเลยเราจะมี HD ลดลงไป 10% เลยนะทำให้ความรัวของสกิลเราน้อยลงนะครับทำให้ DPS เราน้อยลงไปด้วยนะครับนะไม่ค่อยคุ้มนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวของแหวน175นี้ถือว่าก็ไม่แย่นะไม่แย่ครับคุ้มค่าจะหาไหมก็บอกได้เลยว่าถ้าหาได้มันก็เป็นแหวนที่ดีอันนึงที่ฟรีนะครับเพราะอย่าลืมนะจากการทดสอบมานี่คือสำหรับทุกสายยกเว้นสายเวทนะมันก็เป็นไอเทมที่บวกดาเมจได้มากที่สุดสำหรับชิ้นเดียวนะไอเทมชิ้นเดียวที่บวกดาเมจมากที่สุดนะครับถือว่าโอเคอยู่พอได้ครับถ้าคุณกดคูณแล้วก็ปั้นตัวละครตัวนี้มาด้วยการลงทุนอะไรเงี้ยคุ้มค่าไหมก็คิดซะว่าได้ตัวละคร175แถมแหวนละกันนะครับเพราะว่าตัวของแหวนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกสายนะครับอันนี้จริงๆแล้วมีอันนึงที่อยากจะเทสก็คือตัวของเทมสเต็งกับตัวเทมวิทนะครับซึ่งยังไม่มีตัวละครแล้วก็ไอเทมมาทดสอบนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครและแน่นอนครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดไลฟ์ของผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ